สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวOrite Baton Triple สี Orange Skeleton ค่ะสีนี้นะคะเป็นสีพิเศษต้อนรับฮาโลวีนค่ะไฟฉายOrite Baton Triple ตัวนี้นะคะเป็นไฟฉายพกพาที่มีขนาดไม่ใหญ่มากค่ะแต่ว่าให้แสงสว่างที่เกินตัวค่ะมาค่ะเรามาแกะกล่องดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าสีพิเศษแบบนี้เนี่ยจะสวยแล้วก็น่ารักขนาดไหนเรามาดูกันที่ราคาก่อนค่ะOrite Baton Triple สี Orange Skeleton นะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 2,380 บาทค่ะแต่ว่าเดือนนี้นะคะมีโปรลดต้อนรับฮาโลวีนค่ะเหลือแค่ 1,666 บาทเท่านั้นเองค่ะแต่จะคุ้มกว่านะคะถ้าเราซื้อเป็นเซตสีสุดคุ้มค่ะอย่างเซตสีส้มเซตนี้นะคะก็จะมีตัว Arc Fade ค่ะสี Orange Skeleton ค่ะมี Baton Tree สี Orange Skeleton แล้วก็ Oclipse สี Orange ค่ะชุดนี้นะคะราคาเต็มของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 6,460 บาทค่ะแต่ถ้าซื้อโปรเดือนนี้นะคะเหลือเพียง 4,199 บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีแจกไฟฉาย i3e รายพิเศษสีพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่เข้าระบบด้วยนะคะโปรนี้นะคะเริ่ม23ตุลาคมค่ะเวลา6โมงเย็นนะคะสิ้นสุดโปรวันที่26ตุลาคมค่ะเวลา4ทุ่ม2567นี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ทันช่วงโปรนะคะก็เหมือนเดิมค่ะใส่โค้ดมิงกี้เพื่อรับส่วนลด 12% ได้เลยค่ะลิงก์ทุกอย่างเนี่ยมิงวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะภายในกล่องนะคะตัวไฟฉาย Olight Baton Tree สี Orange Skeleton นะคะจะมีแผ่นเตือนว่าอย่าลืมเอาแผ่นขั้วแบตออกก่อนนะคะแล้วก็ให้ชาร์จแบตให้เต็มก่อนใช้ค่ะมีสายชาร์จหัวแม่เหล็กMCC 3ค่ะชาร์จได้สูงสุดถึง2แอมป์มาให้1เส้นค่ะมีคู่มือแล้วก็แผ่นเตือนที่มีภาษาไทยให้อ่านด้วยนะคะและมีถุงผ้าสำหรับใส่ไฟฉายมาให้ค่ะและเขามีตัวเก็บไฟฉายรูปตัว L ค่ะเอาไว้ติดกับผนังมีกาว 3M นะคะแปะมาให้ด้วยติดตั้งได้ง่ายๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวไฟฉายค่ะสีนี้นะคะจะเป็นสีพิเศษต้อนรับฮาโลวีนค่ะเป็นสีส้มที่มีลายกราฟิกรูปคนกระดูกยิ้มสวยๆชิ้นนิ้วแบบนี้ค่ะตัวกราฟิกนะคะออกแบบมาได้สวยน่ารักมากเลยค่ะมิ้งจะชอบเทศกาลฮาโลวีนมากนะคะพอมีอะไรที่เกี่ยวกับฮาโลวีนเนี่ยก็จะชอบเป็นพิเศษค่ะวางเทียบกับตัว Arc Fade นะคะก็ลายเดียวกันเลยค่ะเซตสีส้มเนี่ยน่ารักมากๆค่ะอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะมีพิมพ์ Olight สีขาวตรงนี้ด้วยค่ะพิมพ์ชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้และ วัสดุตัวบอดี้ของเขานะคะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยค่ะตัวคลิปนะคะเป็นคลิปหนีบแบบ2ทางสีดำนะคะวัสดุเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลค่ะแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากตรงบริเวณบอดี้นะคะจะมีลายกันลื่นมาให้ค่ะทำให้เวลาจับเนี่ยจะไม่ลื่นหลุดจากมือง่ายๆนะคะตัวสวิตช์เนี่ยเป็นซิลิโคนสีดำนุ่มๆค่ะมีไฟบอกสถานะมาให้ถ้าสีเขียวนะคะแบตเต็มค่ะสีส้มเนี่ยแบตเหลือน้อยแล้วค่ะแต่ถ้าขึ้นสีแดงนะคะแบตใกล้หมดค่ะแนะนำให้ชาร์จได้เลยค่ะตัวเลนส์เป็นออฟติก TIR เลนส์ค่ะตรงขอบจะเป็นขอบสีดำที่มีพิมพ์ค่าแสงไว้ตรงนี้ด้วยค่ะตัวนี้เป็นแสงคูไวนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ CW บอกตรงนี้ค่ะค่าแสงของเขาก็คือ 6,500 เควินค่ะแสงที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนวลแสงดีค่ะสว่างมากแล้วเขาก็ส่องได้ไกลด้วยนะเหมาะสำหรับการใช้งานทุกวันค่ะติดรถติดกระเป๋านะคะได้ใช้แน่นอนค่ะตรงหางไฟฉายตรงนี้นะคะจะมีวงจรสำหรับชาร์จไฟหัวแม่เหล็กค่ะเวลาชาร์จเนี่ยก็แปะลงไปแบบนี้ค่ะสีเขียวเนี่ยคือแบตเต็มนะคะสีแดงเนี่ยแบตยังไม่เต็ม Baton Triple เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่ 101.4 มม.ค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางไฟฉายเนี่ยอยู่ที่ 23 มม.น้ำหนักรวมแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่103กรัมค่ะและเขาสามารถกันกระแทกได้ถึง 1.5 เมตรค่ะกันน้ำได้ถึง IPX8 สำหรับตัวแบตนะคะจะอยู่ด้านในนะเป็นแบตคัสตอมของ Olight เองค่ะมีความจุอยู่ที่ 3,200 มิลลิแอมป์ค่ะ 3.6 โวลต์เป็นแบตรหัส18650นะคะวิธีการใช้เนี่ยก็ไม่ยากค่ะก่อนใช้ก็ชาร์จไฟให้เต็มก่อนนะคะกดปุ่มเนี่ยก็เปิดไฟฉายค่ะกดอีกครั้งก็ปิดไฟฉายค่ะกดเลือกระดับแสงนะคะก็กดค้างไว้ค่ะแสงเนี่ยก็จะวน3ระดับค่ะมีโลมีเดียมแล้วก็ไฮเขาจำค่าแสงได้นะคะแต่ว่าจำได้แค่แสงโลมีเดียมแล้วก็ไฮค่ะแสงอื่นเนี่ยจะไม่จำนะคะความสว่างของแสงโลนะคะจะอยู่ที่15ลูเมนส์ค่ะสว่างได้นานถึง100ชั่วโมงค่ะแสงมีเดียมเนี่ยจะสว่าง120ลูเมนส์ค่ะสว่างได้นานถึง17ชั่วโมงแสงไฮค่ะสว่างถึง600ลูเมนส์ค่ะสว่างได้นานถึง180นาทีค่ะแต่ว่าเขาจะดับแสงลงนะคะเหลือ120ลูเมนส์ได้อีก25นาทีค่ะส่วนแสงมูนเทอร์โบแล้วก็สโตรบเนี่ยเราต้องกดแบบพิเศษค่ะวิธีการกดแสงเทอร์โบนะคะก็แค่กดดับเบิลคลิกค่ะจะกดตอนไฟอยู่ในสถานะปิดหรือเปิดก็ได้นะคะถ้าไฟฉายเนี่ยปิดอยู่ก็กดดับเบิลคลิกก็จะเข้าเทอร์โบแล้วค่ะแต่ว่าถ้าปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยเขาจะไม่จำค่าแสงเทอร์โบนะคะจะเปลี่ยนเป็นแสงไฮแทนค่ะตัวแสงเทอร์โบเนี่ยจะสว่างถึง 1,500 ลูเมนส์ค่ะสว่างได้นาน2นาทีนะคะแล้วก็จะดับแสงลงค่ะเหลือ600ลูเมนส์ได้นานอีก177นาทีค่ะส่องได้ไกลสูงสุดนะคะสำหรับโหมดนี้เนี่ยอยู่ที่175เมตรค่ะส่วนแสงมูนนะก็ให้ไฟเนี่ยอยู่ในสถานะปิดก่อนค่ะแล้ว
แล้วก็กดสวิตช์ค้างเอาไว้ไฟแสงมูลเนี่ยก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ค่ะถ้าปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยก็ยังจำค่าเป็นแสงมูลนะแต่ถ้าเปลี่ยนแสงแล้วเนี่ยแสงมูลก็จะหายไปค่ะถ้าจะเปิดแสงมูลอีกนะคะก็ต้องปิดไฟฉายแล้วก็กดสวิตช์ค้างไว้ใหม่ค่ะแสงมูลนะคะตัวนี้เนี่ยจะสว่างอยู่ที่ 0.5 ลูเมนส์ค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยสว่างได้นานถึง120วันเลยนะคะและแสงสุดท้ายค่ะคือแสงสโตรบค่ะก็กดไฟฉาย3ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถล็อกปุ่มกดได้นะคะเผื่อเวลาที่เราเก็บไฟฉายนะคะจะได้ไม่ไปกดเผลอโดนสวิตช์ของเขานะคะแล้วไฟฉายเกิดลั่นเปิดขึ้นมาเองค่ะวิธีกดนะคะก็กดสวิตช์ค้างไว้จนไฟติดขึ้นมาค่ะและดับลงไปแบบนี้แค่นี้นะคะก็เข้าสู่โหมดล็อกปุ่มกดแล้วค่ะเวลากดเนี่ยจะมีไฟสีแดงๆติดขึ้นมานะคะแสดงว่าล็อกปุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะจะคลายล็อกปุ่มกดเนี่ยก็แค่กดค้างเอาไว้ค่ะจนไฟติดขึ้นมาก็แสดงว่าออกจากล็อกโหมดแล้วค่ะวิธีการใช้คร่าวๆก็มีเท่านี้เองค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปลองแสงที่บริเวณด้านนอกสถานที่กันค่ะโดยรวมแล้วนะคะ Olight Barton Tree เนี่ยเป็นไฟฉายที่น่าประทับใจมากนะคะขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะแต่ว่าให้แสงที่ทรงพลังมากเหมาะสำหรับการพกพาติดตัวไปทุกที่นะคะไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันการเดินป่าตั้งแคมป์นะคะใครมองหาไฟฉายคุณภาพดีๆนะคะมิ้งแนะนำตัว Olight Barton Tree ตัวนี้เลยค่ะรายละเอียดต่างๆของรุ่นนี้และโปรโมชั่นมิ้งใส่ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะถ้าสนใจก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามมิ้งที่ Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ